มันกันต่อครับกับเด็ดมวยเดือดครับเพิ่มดีกรีระดับความมันขึ้นไปเรื่อยๆคู่นี้ชกกันพิกัด59กิโลกรัมครับดาวรุ่งจอมบุกร่างกายของเขาแข็งแกร่งอาวุธของเขานี่หนักหน่วงและใจของเขาก็เกินร้อย From Myanmar So Thawai นักชกจากเมียนมาครับ So Thawaiวัย16ปีสูง168เซนติเมตรมุมแดงของเรานะครับอายุ22ปีครับชกมาแล้ว32ครั้งชนะมา24และแพ้มา8ครั้งครับผมคนนี้เป็นมวยสายแกร่งนะครับผมบอกได้เลยว่าคนนี้โต้ตอบได้อย่างรวดเร็วและอาวุธของเขาหลากหลายไม่พอแม่นยำซะด้วยครับผมจากนครศรีธรรมราชประเทศไทยเพชรหัวไส้ภูเก็ตสิงห์มวยไทยเมืองใหญ่จากแดนสตอร์นะครับนครศรีธรรมราชครับเพชรหัวไซภูเก็ตสิงห์มวยไทย22กับ16ปีเท่านั้นครับ175กับ168ประธานสุคนธปฏิภาคครับกรรมการเจอกันในรูปแบบมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับต้องจับตาดูดีๆครับแตกลับนับน็อกนี่มาได้ตลอดได้ลอยนะครับทางด้านของเพชรหัวไซเพราะฉะนั้นต้องใช้จุดนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าโสทวายนี่ก็ประเภทขาบู้อีกคนหนึ่งเป็นนักมวยที่อาวุธดีครับโสทวายแล้วก็สำคัญอายุยังน้อยนะครับเพียง16ครับเมื่อวันนั้นคู่ต่อกรนั้น22แล้วครับถือว่าเป็นจอมเก่าครับเพชรหัวไซแม่ยังรอจังหวะกันอยู่ครับคลำทางกันไปคนละที2ทีไม่ต้องรอเครื่องร้อนมากนะครับมวย3ยกทำได้ต้องรีบทำนะครับไม่งั้นกรรมการจะเตือนยังเป็นขวาปลายแข้งครับคู่นี้ถามชื่อแซ่กันนานเหลือเกินครึ่งยกแล้วครับยังไม่มีใครเจ็บครับยังเป็นลูกถีบดิสเบรกยาวๆครับนี่ครับถีบให้เจ็บถีบให้เสียทรงถีบให้เสียจังหวะครับโอ้โหแข้งขวายัดไปเต็มร่องเลยครับเริ่มมาแล้วครับต้องโดนเผาเครื่องซะหน่อยครับนักมวยไทยแต่ต่างคนต่างกลัวพลาดนะครับเล็งกันค่อนข้างนานสับล่างครับเพชรหัวไซไม่โดนครับโซทวายครับสับมาสับไปครับคนละทีครับซ้ายหน้าแหลกขยับเบียดไปแต่ว่ายังไม่มีอาวุธนะครับเพชรหัวไซอ้าวหมัดมาแล้วโอ้งัดซ้ายสวยครับหมดยกแรกโอ้โหโดนเต็มเบ้าตาเลยครับขยี้เบ้าตาเข้ามุมเลยภาพช้าครับแค่จะเตะแล้วเปลี่ยนเป็นหมัดนะครับถีบเท้าหน้าสวยครับลูกนี้จิกไปที่ขอบกางเกงครับซ้ายตบครับหลอกงัดสวยครับลูกนี้แม่นี่ครับต้องสร้างสรรค์แบบนี้ครับอาวุธครับมีความหลากหลายนะครับมาแบบหลายๆทรงหน่อยครับเอาครับเดี๋ยวดูครับทรงแบบไหนครับโอ้โหมาแล้วทักทายแล้วครับเพชรหัวไซครับต้องมาแบบนี้ครับต้องให้โซทวายหัวร้อนครับแม่ตัวเองลูกนี้เสียหลัก
แต่ว่านิ่งครับโซทวายครับแม้ว่าจะโดนไปแล้วกับปันขวานี่เกรงแน่นขวานำไปก่อนครับแข้งเพชรหัวไซครับทำเขาแล้วก็ต้องรอรับเลยครับเขาบุกเอาคืนแน่ต้องรีแลกกว่านี้หน่อยครับดูเกรงๆไว้หน่อยครับทั้งคู่ต้องกล้าๆออกแล้วครับผ่านไปแล้วยกแรกก็คงเสียวจะพลาดนะครับพอพลาดมาดีบางทีมันไม่มีสิทธิ์ได้แก้ตัวแข้งขวามาครับโซทวายก็พยายามหาจังหวะอยู่นะครับเพชรหัวไซอาจจะเล็งนานไปหน่อยครับโอ้ยไปคนละแข้งครับเริ่มมาแล้วครับทางด้านของโซทวายก็ยกกาดสูงๆเหมือนกันครับอยู่ครับยกกันน็อกไว้ยกกาดบังหมัดบังแข้งแม่รอจังหวะกันค่อนข้างนานครับคู่นี้โอ้ยครับเริ่มมาครับบางทีก็ต้องสร้างครับจังหวะครับนวมเปิดแบบนี้เดินเข้าไปสุ่ม4สุ่ม5ปั๊วเดียวนี่เข้าจุดสำคัญนี่ไปเลยนะครับเกี่ยวไว้ก็ทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากเททิ้งครับเกี่ยวแล้วก็ต้องสวนอาวุธคืนด้วยทีมงานส่งภาษาใต้นะครับหวดไปเลยหวดไปเลยกับหมายว่าให้เตะเลยครับไม่ต้องคิดเยอะครับหวดภาษาใต้ก็คือเตะนะครับเอาครับเริ่มจะออกเยอะขึ้นเลยครับแข้งของเพชรหัวไซโดยเฉพาะซ้ายหน้าครับโอ้ยดูครับจับแล้วก็สวนด้วยกำปั้นนะครับเริ่มเห็นผลครับเริ่มเห็นผลครับยกนี้แม่มาโดนช่วงปลายยกตลอดนะครับโซนทวายผับช้าครับแม่สวนลูกนี้ครับเต็มแข้งเลยครับโอ้โหจิ้มลูกนี้แม่เป็นไม้บรรทัดเลยครับหน้าร่วงจริงๆตรงนะครับนี่ครับสวยงามครับวางแข้งไปยัดเข้าไปคืนครับนี่ครับโอ้โหเต็มจมูกเต็มปากครับยกที่3ยกสุดท้ายครับหน้าจะออกมาบู๊กันเลยล่ะครับเพชรหัวไซภูเก็ตสิงห์มวยไทยกับโซทวายจากเมียนมาครับออกอาวุธกันเยอะขึ้นแล้วครับยกนี้บวกอย่างเดียวแล้วครับอย่าไปคิดอย่างอื่นครับโซทวายไม่กล้าเดินก็เตะจั่วลมแบบนี้ครับโดนเพชรหัวไซนั้นหลอกครับหลอกเตะหลอกถีบโอ้ยไปกวาดลานนะครับลูกนี้ขาชี้ฟ้าดึงหลบนิดเดียวครับโอ้หุกซ้ายครับแม่โดนเต็มหน้าครับถีบขวาอีกทีนึงถีบตัดลำตัวไว้ยกกาดสูงๆครับดึงครับจะจิ้มให้โซทวายเดินหาแล้วนะครับยกนี้จะกวาดไม่โดนครับตั้งกับแพงหน้าไว้ครับทางด้านของเพชรหัวไซครับเป็นมวยจังหวะ2เลยนะครับนี่ครับดึงวางแข้งขวาครับ
ดึงจิ้มสวยครับก็เริ่มรีแลกซ์ขึ้นเลยครับเพชรหัวไซครับมีโยกหลอกไม่จำเป็นต้องเดินครับไฮโซทวายเดินเข้ามาโอ้โหเข้ามานี่ครับขยับแข้งขวาออกก่อนต่างคนต่างลุ้นครับปีเลี้ยงทีมงานสั่งให้เดินทั้งคู่เลยครับดูครับนี่ครับแหมโดนคืนตลอดนะครับตอนนี้ครับโซทวายไปก็ยังไม่เข้าครับไปเตะติดแหมทีมงานก็บอกครับหมดแล้วหมดแล้วครับให้เดินใส่เลยครับแต่ว่าเพชรหัวไซก็เห็นเลยครับคู่ต่อสู้เป็นยังไงถือถามไปนี่แหมบางทีไปบวกแล้วก็อาจจะหล่นครับหมดยกสุดท้ายชมภาพช้าครับดูผลงานครับตบขวาครับเข้าเต็มกกหูวางแข้งครับฟันต้นขาเลยนะครับโอ้โหช่วงแข้งนี้สวยครับแต่ว่าโดนกวาดครับโอ้โหดูครับแหมเกือบหมุนรอบตัวเองครับจับยกหมุนเป็นนาฬิกาครับวางแข้งไปปลายครับจิ้มขวาครับนี่ครับจังหวะ2คะแนนยังเป็นทางการอยู่ในมือของผมแล้วและกรรมการทั้ง3ท่านให้ฝ่ายชนะ29ต่อ28คะแนน3เสียงครับ By unanimous decision เอกฉันท์ Red Corner นักชกจากนครศรีธรรมราชครับเพชรหัวไซภูเก็ตสิงห์มวยไทยเอาชนะคะแนนโซทวายจากเมียนมา